สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาติวเข้มประวัติศาสตร์จีนค่ะลักษณะภูมิประเทศของจีนที่มีพรมแดนทางธรรมชาติล้อมรอบตอนบนเป็นทะเลทรายโกบีด้านตะวันตกและทางตอนใต้เป็นเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออกเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกจึงส่งผลให้จีนมีความเป็นเอกภาพทางวัฒนธรรมและสามารถแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของจีนได้2ยุคดังนี้ค่ะยุคก่อนประวัติศาสตร์1มีการค้นพบแหล่งอารยธรรมบริเวณแม่น้ำฮวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างเช้าขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายต่างๆเช่นนกคนพืชเป็นต้นค่ะ2แหล่งอารยธรรมที่สำคัญอีกบริเวณหนึ่งก็คือแม่น้ำแยงซีเกียงหรือแม่น้ำแดงค่ะได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมหลงซานขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อละเอียดสีดำขัดมันมีรูปแบบเป็นภาชนะ3ขาค่ะ ยุคประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น3ยุคดังนี้ค่ะ1สมัยราชวงศ์2สมัยสาธารณรัฐและ3สมัยคอมมิวนิสต์ค่ะในสมัยราชวงศ์ชางมีการประดิษฐ์กระดูกเสียงไทยโดยการสลักอักษรลงบนกระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้จีนนั้นเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ค่ะในสมัยราชวงศ์โจเกิดแนวคิดโอรสแห่งสวรรค์หรืออานัตแห่งสวรรค์ที่เชื่อว่าสวรรค์ได้ให้อำนาจการปกครองแก่คนใดคนหนึ่งมาปกครองบนโลกมนุษย์ค่ะมีนักคิดที่สำคัญ2คนที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือขงจื้อซึ่งเป็นเจ้าของลัทธิขงจื้อค่ะมุ่งสอนให้ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะส่วนเหล่าจื้อเจ้าของลัทธิเต๋าหรือหยินหยางที่มุ่งสอนให้คนทำตัวให้สัมพันธ์กับธรรมชาติค่ะและในยุคนี้ยังมีการทำเข็มทิศขึ้นมาด้วยค่ะในสมัยราชวงศ์จินมีการสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวมองโกซึ่งจีนในยุคนี้เป็นปึกแผ่นมากค่ะและในสมัยนี้ยังมีการค้นพบการทำดินปืนและปืนใหญ่ด้วยค่ะสมัยราชวงศ์ฮั่นมีการค้นพบเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับยุโรปที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมค่ะและมีการฟื้นฟูลัทธิขงจื้อให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงค่ะเส้นทางสายไหมนั้นเป็นเส้นทางโบราณที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับยุโรปซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่200ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงคริสต์ศักราชที่220ค่ะเส้นทางนี้ผ่านอินเดียเปอร์เซียอาหรับและโรมันซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างเอเชียกับยุโรปค่ะราชวงศ์ถังในสมัยนี้นั้นเป็นยุคทองของวัฒนธรรมจีนและเป็นอารยธรรมที่เจริญสูงสุดซึ่งศาสนาพุทธนั้นมีบทบาทสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมมากค่ะมีการสอบจองหงวนเพื่อเข้ารับราชการระดับสูงในวังโดยใช้ตำราของขงจื้อค่ะและช่วงปลายราชวงศ์นั้นถูกพวกเติ๊กยึดครองค่ะสมัยราชวงศ์ซ่งในสมัยนี้สอนให้ผู้หญิงรัดเท้าถือเป็นประเพณีของผู้หญิงค่ะและมีการพิมพ์หนังสือค่ะราชวงศ์หยวนหรือมองโกในสมัยนี้จีนถูกชาวต่างชาติปกครองโดยชาวมองโกภายใต้การนำทัพโดยกุบไลข่านซึ่งเป็นหลานของเจงกิสข่านและมีการติดต่อค้าขายกับไทยในสมัยสุโขทัยในยุคพ่อขุนรามคำแหงนอกจากนี้มีการเดินทางเข้ามาของมาโคโปโลเพื่อทำการค้าทางทะเลกับชาติตะวันตกเรียกว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลค่ะในสมัยราชวงศ์หมิงจีนสามารถที่จะกอบกู้เอกราชจากพวกมองโกได้สำเร็จค่ะและในช่วงปลายราชวงศ์ถูกชาติตะวันตกนั้นแทรกแซงนอกจากนี้ยังมีการทำการค้ากับประเทศไทยผ่านระบบรัฐบรรณาการหรือเรียกว่าจิ้มก้องซึ่งเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาค่ะร
ราชวงศ์ชิงหรือแมนจูในสมัยนี้จีนถูกชาวแมนจูยึดครองประเทศซึ่งชาวแมนจูนั้นอพยพมาจากแคว้นแมนจูเรียซึ่งอยู่ทางตอนบนของประเทศจีนค่ะและในยุคนี้มีฮ่องเต้องค์สุดท้ายชื่อว่าปูยีซึ่งพระองค์นั้นถูกครอบงำอำนาจโดยพระนางซูสีไทเฮาค่ะนอกจากนั้นในสมัยนี้ยังเกิดสงครามฝิ่นกับอังกฤษค่ะซึ่งจีนตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ส่งผลให้จีนถูกบังคับทำสนธิสัญญานานกิงในปีคริสต์ศักราช1842ทำให้อังกฤษสามารถส่งฝิ่นที่ปลูกในอินเดียมาขายที่จีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้จีนต้องส่งมอบเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษเช่าเป็นระยะเวลาถึง99ปีเลยทีเดียวค่ะในสมัยราชวงศ์ชางและโจนั้นจีนอยู่ในยุคศักดินาค่ะนั่นหมายถึงอำนาจอยู่ในมือของขุนนางตั้งแต่สมัยราชวงศ์จินจนถึงราชวงศ์ชิงจีนอยู่ในยุคจักรวรรดิซึ่งอำนาจอยู่ในมือของกษัตริย์ค่ะต่อมาเป็นสมัยสาธารณรัฐค่ะมีการปฏิวัติจีนโดยดร.ซุนยัตเซนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งในปีคริสต์ศักราช1911ส่งผลให้มีการยกเลิกระบอบกษัตริย์หรือเทวสิทธิ์มาเป็นแบบสาธารณรัฐและใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้นโยบายไตรราชได้แก่การล้มราชวงศ์ชิงและจัดตั้งรัฐบาลแบบสาธารณรัฐและจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมค่ะในช่วงแรกให้หยวนซือไคดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าหยวนซือไคนั้นอยากเป็นฮ่องเต้เพราะฉะนั้นดร.ซุนยัตเซนจึงปลดแล้วแต่งตั้งตนเองเป็นประธานาธิบดีแทนค่ะสมัยที่3เป็นสมัยคอมมิวนิสต์ค่ะซึ่งแบ่งได้เป็น2ยุคย่อยๆก็คือยุคของเหมาเจ๋อตุงและยุคเติ้งเสี่ยวผิงค่ะในยุคของเหมาเจ๋อตุงนั้นได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากประชาธิปไตยไปเป็นแบบคอมมิวนิสต์โดยมีนโยบายต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับโซเวียตและเกาหลีเหนือและ2ใช้ระบบนารวมโดยการยึดที่ดินทั้งหมดของประชาชนมาเป็นของรัฐค่ะต่อมาในสมัยยุคเติ้งเสี่ยวผิงได้ใช้นโยบาย4ทันสมัยโดยมีเป้าหมายคือต้องการพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยทั้ง4ด้านได้แก่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมทหารและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ